สวัสดีรับเข้า1ใบครับผมกับเจ้าชาร์กเล็กอาโปจีพีนะครับใบนี้เป็นของน้องลูกค้าที่ชื่อว่าติวเตอร์ใบนี้เป็นหมวก0มือ1ป้ายห้อยเป็นหมวกมือ1เลยนะครับเบอร์หมวกมือ1มาก็มาที่เราเลยนะครับต้องการทำโปรแกรมเซรามิกโค้ดนะครับดูอย่างนี้นะครับใบนี้นะครับเราไม่ได้อันบ็อกซ์นะเราแค่รีวิวเรื่องการทำนะครับโอเคอ๋อโอเคใช่ชาร์กเล็กอาโป GP จะมีไวเซอร์ให้ด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคโอเคครับครับโอเคอันนี้อันนี้คืออ๋อโอเคครับใบจริงหล่อหนักมากใบนี้นะครับคุณแม่มานั่งคุยกับเราที่ร้านนี่แหละนะครับแล้วก็คุยกับน้องด้วยนะครับเราก็เลยอธิบายให้ฟังว่าการโค้ดเซรามิกคือมันดีอย่างไรนะครับทำไมถึงต้องโค้ดเซรามิกนะครับแล้วคุณแม่ครับก็เลือกโปรแกรมสูงสุดของตัวโค้ดเซรามิกคือใช้เซรามิกอันดับ2ของโลกนะครับเป็น G Technic Ultra Serum ซึ่งเซรามิกโค้ดเป็นหมื่นเลยนะครับคุณแม่ตั้งใจเลือกทุกอย่างของมือหนึ่งเลือกของดีให้กับลูกเราแบบมีความประทับใจมากๆเราจะบอกว่าอือรักคุณแม่แบบเนี้ยเรารู้สึกแบบเนี้ยเออเรารู้สึกอย่างนี้จริงๆนะครับน้องเพิ่งอายุ19 20แม่เลือกของดีๆของที่น้องชอบให้น้องในทุกๆอย่างเลยรู้สึกแบบฟูอะในความรู้สึกของผมอะผมเป็นคนทำผมเป็นพ่อค้าผมเป็นร้านค้าผมรู้สึกว่าผมฟูไปกับสิ่งที่แม่มอบให้ลูกอ่ะเออผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะครับหมวกใบนี้เป็นหมวกผิวด้านอย่างที่เห็นนะสวยมากลวดลายการวางกราฟิกของเขานะครับของชาร์กใบนี้สวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับเป็นผิวด้านเนาะทีนี้ในการโค้ดเซรามิกมันจะโค้ดยังไงกับหมวกผิวด้านจะปรับผิวยังไงกับหมวกผิวด้านผมบอกเลยการปรับผิวจะเป็นวิธีเฉพาะทางนะครับแล้วเราจะไม่เอาวิธีนี้ลงคลิปด้วยแต่การโค้ดนะครับแล้วคุณมาดูแล้วกันว่าพอเวลาโค้ดแล้วอ่ะมันจะทำให้หมวกมันเงาขึ้นไหมแต่ผมตอบเลยว่าไม่ครับมันจะทำให้หมวกมันชัดขึ้นลึกขึ้นครับแล้วจะมีไฮโดรโฟบิกในตัวด้วยนะครับอ่ะมางั้นเดี๋ยวเราค่อยเป็นค่อยไปแล้วจะตัดไปอีกช็อตนึงก็คือไปตัวช็อตของการโค้ดเลยแล้วกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันเสร็จจบพร้อมส่งมอบครับผมสำหรับเจ้าชาร์กเล็กอาโป GP หมวกมือหนึ่งป้ายห้อยครับเดี๋ยวโอ้ขออุ้มดีๆขออุ้มดีๆก่อนใบนี้เขามาทำโปรแกรมเซรามิกโคตติ้งครับแต่เป็นคริสตัลไดเมนชันนะครับตัวนี้โปรแกรมนี้เนี่ยจะใช้เซรามิกอันดับ2ของโลกนะครับเซรามิกที่ดีที่สุดนะครับดีที่สุดผมกล้าพูดได้ว่าเป็นเซรามิกที่มีคุณภาพสูงเพราะเซรามิกตัวนี้ครับใช้คีปลายเซ็นนักแข่งเลยนะเป็นเซรามิกที่หนามากลงแล้วฉ่ำมากมันกลอสมากแล้วมันจะอยู่บนชิ้นงานโรงงานเคลมมา9ปีแต่ผมจะบอกว่าในไทยแค่5ปีครับเราสามารถส่งกลับมาเพื่อให้เราเซอร์วิสได้อีกนะครับปีละ1ครั้งนะครับมาเลยนะครับมาเลยผมยินดีครับมือหนึ่งป้ายห้อยเนาะแล้วเป็นหมวกไฮเอนด์แบบเนี้ยโอ้โอเคมันดีมากมันโคตรดีนะครับรู้สึกดีมากๆผมจะมีความกังวลกับเขาอย่างนึงนะสำหรับหมวกผิวด้านซึ่งครั้งแรกเลยที่ผมลงเซรามิกตัวเทพตัวเนี้ยเพราะว่าอย่างงี้ด้วยความที่เขาเป็นผิวด้านนะครับ
พอเวลาที่เราลงเซรามิกไปลงไปปุ๊บหายลงไปปุ๊บหายแต่สิ่งที่เขาตอบกลับมาเขาทอนมาด้วยความฉ่ำอย่างแรกเลยถ้าเราทำลงเซรามิกมากเกินไปมันจะทำให้เขาว้าวขึ้นมาครับซึ่งคาแรคเตอร์ของหมวกมันเป็นผิวด้านใช่ไหมเราไม่เหมาะกับการที่จะลงอะไรให้เขาว้าวขึ้นมาซึ่งมันผิดคาแรคเตอร์เขาคุณคนนี้เขาตั้งใจเลือกซื้อผิวด้านครับเขาไม่ได้ซื้อผิวเงาเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทำให้เขาเสียคาแรคเตอร์โดยปกติผมจะลงในโปรแกรมนี้ลง2 layer ผมลงให้2 layer นะเซรามิกขวดละ10,000นะแต่ผมทำอย่างนี้ผมลงรอบแรกก่อนผมดูก่อนว่าเขาโอเคหรือยังฉ่ำหรือยังทีนี้ในการลงเซรามิกของเจ้าใบนี้เนี่ยมันจะมีการเทสปอตอีกเพราะอะไรเพราะเรากลัวว่ามันจะวาวขึ้นมาไงเราลองดูซิเสร็จปุ๊บลองผ่านยัดเลยครับผมให้เพราะผมต้องการให้เขาได้ไปเยอะๆผมต้องการให้เขาอยู่บนชิ้นงานเยอะมากที่สุดแต่จะต้องมีคาแรคเตอร์เดิมโดยที่เขาเป็นผิวเงาเอ้ยผิวด้านนะครับไวเซอร์ครับเราเคลือบให้ด้วยไฟบาย30นะครับตามสเต็ปตามอะไรของเราตามสเต็ปงานของเราตามโปรแกรมนะครับสวยมากนะครับเล็กอาโปจีพีนะครับเป็นหมวกที่ดูสปอร์ตเลสซิ่งอยู่แล้วแล้วสวยมากอยู่แล้วนะครับโอ้โหมันฉ่ำมันมีมิติมากขึ้นมานะครับมันหลายอย่างมันหลายคำพูดมากนะครับแล้วผมถือว่าใบนี้ครับผมทำสำเร็จอย่างหนึ่งที่พอเราเป็นหมวกผิวด้านผมลงไปแล้วมันไม่โอเวอร์ครับมันกำลังดีถูกไหมมันจะต้องไม่โอเวอร์ทุกอย่างมันจะต้องพอดีครับมันจำเป็นที่จะต้องเป็นแบบนั้นครับสวยโดยรวมคือสวยมากนะครับแล้วโฟกัสตามจุดละเอียดมากบางจุดที่ลงเซรามิกของเจ้าใบนี้จะมีจุดอับจุดซ่อนนะครับบอกเลยนะมันไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าถ้าลงแล้วครับเลเยอร์มันไม่เท่ากันเมื่อไหร่มันมองเห็นเลยเพราะว่าผิวด้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่พอลงแล้วเห็นเปลี่ยนลงแล้วเห็นเปลี่ยนมันเป็นแบบนี้แล้วลงแล้วมันซึมเข้าไปเลยแล้วต้องรีบเช็ดเซรามิกที่ลงใบนี้คือจะต้องเปิดแอร์ลงเพื่อให้เซรามิกมันเซตตัวได้ช้าที่สุดนะครับแล้วเอาแอร์เนี่ยจี้ลงมาอีกเพื่อทั้งแอร์ทั้งพัดลมเพื่อไม่ให้มีอุณหภูมิที่สูงเกินไปมันพอมันสูงปุ๊บเซรามิกมันเซตเร็วเหมือนกับการอินฟลเรดนั่นคือหลักการง่ายๆเพราะฉะนั้นใบนี้จะทำไม่ได้ง่ายครับแต่ก็ไม่ยากจนผมทำไม่ได้นะครับจบออกมาแล้วก็รู้สึกใบนี้มันเหนื่อยใจครับมันเป็นการเหนื่อยใจมันไม่ได้เหนื่อยกายเพราะว่าเราไม่เคยครั้งแรกเลยที่ลง2รอบและครั้งแรกสำหรับการลงเซรามิกตัวนี้นี่คืองานแรกแล้วจบออกมาดีต่อไปผมรู้แล้วว่าผมต้องทำยังไงนะครับแต่สุดท้ายครับทุกขั้นตอนนะครับผมไม่ได้เก่งพอที่ผมจะรู้ทุกเรื่องแล้วทำทุกอย่างเป็นแพทเทิร์นเดิมผมจำเป็นที่จะต้องเทสปอร์ตหรือคาลิเบตในทุกๆขั้นตอนนะครับพูดเยอะไปแล้ว นะครับแต่ก็รู้สึกประทับใจรู้สึกดีที่ทำมันออกมาแล้วผลตอบรับมันออกมาแบบดีแบบนี้ดีงามมากครับแหลมมากอ่ะสังเกตดูนะใต้นี้ผมลงเนียนหมดอ่ะผมลงถึงหมดอ่ะนะครับไอ้ลงถึงยังไม่เท่าไหร่ครับเช็ดยังไงก่อนนะครับมันก็ต้องมีวิธีทำใช่ไหมฮะสวยมากนะครับสวยจริงเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นนาวีแมทเนี่ยสวยจริงครับโอเคมาขออุ้มหน่อยดีกว่านะครับโอ้เบามากครับงั้นเจ้าชาร์คเลกาโป GP นะครับใบนี้ผมขออนุญาตปิดจ็อบไว้เพียงเท่านี้ครับผมท่านใดสนใจนะครับเกี่ยวกับงานดีเทลลิ่งของหมวกกันน็อกคุณติดต่อมาผมเชื่อว่าคุณจะไม่ผิดหวังนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ